สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ปี2560ซึ่งปีนี้จะเป็นอีกปีหนึ่งในประวัติศาสตร์ของไทยที่จะไม่มีการเลือกตั้งนะคะมัน6ปีครึ่งแล้วที่ไม่มีการเลือกตั้งในประเทศนี้นะคะเลือกตั้งครั้งสุดท้ายที่มีผลสมบูรณ์เนี่ยคือเดือนสิงหาคม2554นะครับแล้วก็มีครั้งหนึ่งคือ57แต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้มันไม่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นถ้านับจริงๆก็6ปีแล้วนะครับจะยังไม่มีการเลือกตั้งครับจริงๆแล้วตั้งแต่ปี2475มีการเลือกตั้งแก่27ครั้งเองซึ่งจริงๆแล้ว25ครั้งถ้าเราไม่นับ2549กับ2557ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยนะฮะจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีการเลือกตั้ง25ครั้งนะครับใช่ค่ะแล้วก็มี2ครั้งที่ไม่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเราเหลืออยู่25ครั้งเพราะฉะนั้นตกกี่ปีฮะต่อครั้งเลือกตั้ง3ปีครึ่งนะคะซึ่งมันน้อยกว่านิดนึงของรัฐธรรมนูญเพราะว่ารัฐธรรมนูญตั้งแต่2475เนี่ยมี20ฉบับนะคะจะมีฉบับที่20เร็วๆนี้ใช่ซึ่งมันเป็นตุกๆประมาณ 4-5 ปีนะคะมันเป็น Guinness World Guinness Record นะคะมันมากที่สุดในโลกนะคะมันโดยสรุปก็คือตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเนี่ยประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญค่าเฉลี่ยเนี่ย4ปีครึ่งต่อ1ฉบับถูกต้องซึ่งมันแล้วก็เลือกตั้งเนี่ยประมาณ3ปีครึ่งต่อการเลือกตั้ง1ครั้งใช่ค่ะปีนี้จะเป็นปีที่อาจจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่อันนี้ไม่แน่นอนนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่แน่นอนจัดนะคะยังไม่มีผลประกาศใช้นะครับยังตามรถแมพที่ทางคสช.วางเอาไว้เนี่ยนะครับก็คาดการณ์กันว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งผ่านการออกเสียงประชามติเนี่ยนะฮะก็คิดว่าคงจะประกาศใช้ในปี2559นะครับแต่ปรากฏว่ายังไม่มีการประกาศใช้นะครับโดยขั้นตอนปัจจุบันเนี่ยที่ถึงในเวลาเนี้ยนะครับก็คือตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้นำร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับทูล9นะครับไปเมื่อวันที่9ธันวาคมนะครับซึ่งในระหว่างเนี้ยนะครับก็ยังอยู่ในขั้นตอนรอการลงพระบรมพิธัยนะครับซึ่งกำหนดของรัฐธรรมนูญนะก็คือ90วันนะครับถ้าไม่มีการลงพระบรมพิธัยมาภายใน90วันนะครับหรือว่ามีพระบรมราชวินิจฉัยคือไม่ลงพระบรมพิธัยหรือว่าไม่มีคำตอบอะไรกลับมาภายใน90วันเนี่ยก็หมายความว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะตกไปทั้งฉบับโอเคถ้าเรานับจากวันที่9ธันวาคมที่90วันมันก็จะเป็นเมื่อไหร่คะไปตกอยู่ที่วันที่8กุมภาพันธ์นะครับ8กุมภาพันธ์เป็นวันสุดท้ายนะเพราะนั้นก็ยังมีเวลาประมาณ1เดือนเศษๆนะครับแล้วถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็ตกไปก็ร่างนี้ก็ตกไปนะครับก็ต้องเริ่มต้นใหม่ทีนี้เริ่มต้นใหม่จะเริ่มยังไงเนี่ยนะครับอันนี้น่าคิดมากเลยเพราะตัวรัฐธรรมนูญ57ซึ่งเป็นการวางกรอบให้ทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยไม่ได้พูดถึงกรณีแบบนี้ไว้เลยคือไม่ได้เขียนเผื่อไว้ว่าถ้าตกไปทั้งฉบับอะไรจะเกิดขึ้นก็เราอยากจะมาวิเคราะห์เนื้อหาของรัฐธรรมนูญที่อาจจะมีหรืออาจจะไม่มีในอนาคตเร็วๆนี้นะคะด้วยเริ่มต้นที่การวิเคราะห์ว่ารัฐธรรมนูญนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่ทำให้รัฐประหารเนี่ยไม่ต้องเกิดขึ้นในอนาคตเพราะว่ารัฐประหารมันอยู่ในรัฐธรรมนูญมันถูก legalized ได้แล้วนะคะดังนั้นเวลามีรัฐมนตรีบอกว่ารัฐประหารมันจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตก็เพราะว่ามีรัฐธรรมนูญที่ทำให้มันถูกต้องมาแล้วก็เลยไม่ต้องมีอีกคำรัฐประหารเนี่ยนะหรือที่เราเรียกกันในภาษาฝรั่งว่าคูเดตาเนี่ยนะคูเดตาเนี่ยโดยลักษณะธรรมชาติของมันเนี่ยนะฮะมันคือหนึ่งคือมันทำด้วยความรวดเร็วนะครับใช้ความรุนแรงเข้าไปทำนะครับฉับพลันทันทีทำปุ๊บเสร็จเห็นผลทันทีนะครับเข้าไปยึดอำนาจอย่างฉับพลันทันทีนะครับแล้วคนที่กระทำเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งขององค์คาพยพในรัฐนะครับเช่นกองทัพนะครับหรือเป็นคณะบุคคลอะไรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจรัฐเนี่ยเข้าไปทำนะครับไม่ได้เกี่ยวกับประชาชนเป็นคนทำนะครับนี่คือลักษณะของตัวรัฐประหารเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความรวดเร็วเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปในทันทียึดอำนาจเสร็จก็ชนะนะเราเรียกกันว่ารัฐประหารที่เราพบเห็นกันบ่อยๆก็คือmilitary coup d'etatคือรัฐประหารโดยกองทัพใช่ไหมครับหลังๆเราเริ่มพัฒนาขึ้นมาคือพยายามคิดคอนเซปต์ใหม่ๆขึ้นมาว่ามี judicial coup บ้างคือศาลเป็นคนทำรัฐประหารรัฐประหารโดยศาลนะครับหรือเรียกกันว่า institutional coup ก็ได้คือรัฐประหารในทางสถาบันการเมืองนะครับหรือหลังๆพยายามพูดไปถึงขั้น legal coup d'état constitutional coup d'état คือทำรัฐประหารโดยที่มันไม่ผิดรัฐธรรมนูญไม่ผิดกฎหมายซึ่งอันนี้มันไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่อง democratic coup d'état ที่มีบทความออกมาว่ามีรัฐประหารที่อาจจะเป็นประชาธิปไตยได้ซึ่งอันนี้มีแก้ไม่กี่กรณีในประวัติศาสตร์อาจจะมีแก้กรณีเดียวคือโปรตุเกสตอนปี1974อย่างเดียวทีนี้เรื่องครูเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบเพราะว่าเริ่มพัฒนามากขึ้นเพราะว่ามนุษย์ปัจจุบันก็คงมองว่าการรัฐประหารโดยกองทัพเนี่ยมันเถื่อนไปหน่อย
ะครับเขาต้องหาวิธีรัฐประหารด้วยวิธีแบบอื่นนะครับใช่เพราะว่าเมื่อไหร่มีรัฐประหารโดยทหารเนี่ยมันก็มี international sanction ก็คือต่างประเทศมันก็จะปรับโดยทันทีนะคะทีนี้คูเดต้าเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นลักษณะพิเศษชั่วคราวยกเว้นบางช่วงบางตอนที่เข้ามาทำรัฐประหารถูกไหมฮะปัญหาคือว่าจะทำยังไงให้รัฐประหารซึ่งมาแบบชั่วคราวเนี่ยเวลาคุณกองทัพที่ทำรัฐประหารออกจากอำนาจกลับเข้าสู่ระบบปกติมีการเลือกตั้งมีรัฐธรรมนูญใหม่ประกาศใช้มีการเลือกตั้งกลับเข้าสู่ปกติมีพลเรือนเข้ามาเป็นรัฐบาลว่างั้นเถอะนะทหารก็กลับเข้าสู่กองทัพไปจะทำอย่างไรให้รักษาอำนาจรักษาอำนาจของรัฐประหารอยู่แบบเดิมค่ะแม้คุณจะมีเลือกตั้งก็ตามแม้คุณจะมีรัฐธรรมนูญใหม่ก็ตามแต่อำนาจของคนทำรัฐประหารเนี่ยมันยังอยู่แบบเดิมนะครับก็ยังคุมอยู่นะเราก็เลยเรียกคำนี้ขึ้นมาใหม่นะครับคือในภาษาฝรั่งเศสเขาเรียกกูเดตาอองแปกมันน้องหรือกูเดตาแปกมันน้องก็ได้นะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยคุยกับคุณเจนนี่แล้วคือรัฐประหารถาวรนี่ไม่น่าจะใช่รัฐประหารสถาพรอะไรก็ไม่น่าใช่แต่ใช้คำว่าอะไรรัฐประหารที่มันอยู่ตลอดกาลนิรันดร์รัฐประหารนิรันดรอยู่ตลอดกาลนะครับประมาณนี้นะฮะจริงๆคำว่าคูเดตาแปลงมาน้องเนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นนะครั้งแรกคำนี้ถูกเอามาใช้ครั้งแรกคือที่ฝรั่งเศสนะครับอาจจะต้องย้อนไปไกลนิดนึงคือฝรั่งเศสเนี่ยเข้าสู่สาระที่2ปี1848นะครับก็เป็นระบบการปกครองที่คนมีความหวังว่าในที่สุดระบบสาธารณรัฐก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากฟื้นฟูกษัตริย์ไปเกือบประมาณ 50-60 ปีนะครับก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งระบบสาธารณรัฐปรากฏว่าระบบสาธารณรัฐที่2ที่กลับมาเนี่ยอายุสั้นมากมีอายุประมาณ3ปีเท่านั้นเอง 3-4 ปีเท่านั้นเองนะครับ1848เนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญ1848หรือรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐที่2เนี่ยให้ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงนะครับและประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศฝรั่งเศสนะครับที่ประชาชนมีสิทธิ์ไปเลือกประมุขของรัฐได้ด้วยตัวเองนะฮะปรากฏว่าคนที่ได้มาก็คือหลุยส์นโปเลียงนะครับซึ่งเป็นหลานลุงนะของนโปเลียงโบนาปาร์ตนะทีนี้ใช้ชื่อของลุงนะคะทีนี้พอเขามาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยปัญหาเกิดขึ้นว่ารัฐธรรมนูญ1848เนี่ยไปล็อกเอาไว้ว่าประธานาธิบดีเป็นได้1วาระห้ามเป็นติดต่อกันเพราะเขากลัวทุนเป็นไปเรื่อยๆไม่ออกสักทีก็เลยไปเขียนล็อกเอาไว้แล้ววาระสั้นด้วย3ปีเท่านั้นเองทีนี้1848จนถึง1851จะครบวาระละหลุยส์นโปเลียงเขาก็เลยหาวิธีการอยากจะแก้รัฐธรรมนูญให้ได้เพื่อให้ตัวเองจะได้ลงสมัครเป็นต่ออีกรอบนึงซึ่งอันนี้มันเกิดขึ้นทุกวันนี้ในละตินอเมริกาในแอฟริกาด้วยปรากฏว่าแก้ไม่ได้นะครับเขาไม่พวกสภาน่ะก็กัดขวางไม่ยอมให้แก้สุดท้ายก็มาจบที่ขู่ก็คือการรัฐประหารนะครับการทำรัฐประหารคือ2ธันวาคมปี1851นะครับเป็นรัฐประหารนะครับวิธีการเนี่ยนะฮะก็ใช้วิธีประกาศกฎอัยการศึกอะไรต่างๆนะจริงๆมันมีหนังสือเล่มนึงที่คาร์ล มาร์กซ์เขียนเอาไว้ใช่ไหมใช้ชื่อว่าอะไรนะ Dieswit Brunner คูเดต้าคือหนังสือฉบับเล่มเนี่ยนะครับสะท้อนให้เห็นคาร์ล มาร์กซ์เขาพยายามอธิบายให้เห็นว่ารัฐประหารที่เกิดขึ้นในดิสวิทบรูแมร์ปี1799ที่นโปเลียงคนลุงเนี่ยเป็นคนทำมันถูกรีพีทซ้ำอีกครั้งหนึ่งโดยคนหลานในปี1851นะครับก็หนังสือเล่มที่เปิดหัวประโยคมาด้วยการยกถ้อยคำของเฮเกลที่พูดออกว่าอะไรนะฮะประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับถ้ามันเกิดครั้งที่หนึ่งนะแล้วถ้ามันเกิดครั้งที่2เนี่ยมันนักจะเป็นทราเจดีเสมอใช่ๆนะมันเป็นฟาสต์แต่มันเกิดอีกครั้งนึงจะเป็นโศกนาฏกรรมเสมอถ้าเกิดครั้งที่2ถ้าเรื่องเดิมเกิดซ้ำอีกรอบนึงนะฮะทีนี้นโปเลียงเนี่ยก็เลยตัดสินใจทำรัฐประหารเสร็จแล้วเนี่ยก็จัดให้มีการออกเสียงประชามติแบบปลอมๆเนี่ยนะฮะปลอมๆก็คือคุณมีกฎอัยการศึกนะครับคุณจำกัดเสรีภาพคนแล้วคุณก็ขยายสิทธิ์เลือกตั้งไปให้กับฐานเสียงของคุณเป็นคนมีสิทธิ์โหวตนะทีนี้การทำประชามติเนี่ยเขาก็บอกว่าให้เขากลายเป็นประธานาธิบดีตลอดชีวิตไม่ต้องลงเลือกตั้งแล้วเป็นไปทั้งชีวิตเลยนะฮะต่อมาก็ให้บอกว่าให้ยุติไอ้ระบอบสาธารณรัฐที่2ให้เข้าไปสู่จักรวรรดิที่2แทนและก็ให้เขาเป็นจักรพรรดิตลอดชีพนะเพราะนั้นสรุปก็คือข้ามสู่ปี1852นโปเลียนที่3ที่เคยเป็นประธานาธิบดีเนี่ยก็กลายเป็นจักรพรรดิอยู่ตลอดชีวิตเขาขอประชามตินะครับแล้วก็ใช้ประชามตินะครับเข้ามาสนับสนุนแล้วคนฝรั่งเศสก็เอาให้เห็นชอบนะคะเห็นชอบนะครับก็ขึ้นมาเป็นจักรพรรดิพอมาเป็นจักรพรรดิเนี่ยปัญหาคือว่านโปเลียนที่ในชื่อของนโปเลียนที่3นะตอนนี้เป็นชื่อนโปเลียนที่3นะนโปเลียนที่3เนี่ยเขาก็ใช้วิธีพูดง่ายคือต้องมีการเลือกตั้งด้วยเพื่อที่ตัวเองจะได้มีความชอบธรรมนะดังนั้นเนี่ยเขาจะต้องออกแบบอย่างไรให้การเลือกตั้งเนี่ยมันทำให้พวกของเขาชนะตลอดเวลา
นะฮะแล้วก็เขาจะทำประชามติเพลบิไซด์กี่ครั้งกี่ครั้งเขาก็ต้องชนะตลอดเวลาเช่นวันนี้เขาอยากทำแล้วมีคนประท้วงเขาก็บอกว่างั้นเอาเรื่องนี้ไปประชามติซึ่งเขาก็ต้องมั่นใจว่าเขาต้องชนะดังนั้น10ปีแรกเนี่ยเขาจะต้องออกแบบกลไกวิธีการลงคะแนนเสียงให้ฝ่ายเขาชนะตลอดเวลานะดังนั้นการออกแบบเนี่ยมันก็เลยอยู่ในรัฐธรรมนูญปี1852อยู่ในกฎหมายเลือกตั้งนะการเลือกตั้งเนี่ยกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยก็เลยเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้รักษาอำนาจของตัวนโปเลียนที่3เอาไว้ให้ได้นะครับอย่างน้อยสสต้องเป็นพวกชั้นทำเพลบิไซด์กี่ทีชั้นต้องชนะตลอดเวลาไม่มีใครมาขัดขวางได้นะตอนนั้นเนี่ยก็เลยมีคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าเนี่ยแหละอย่างเนี้ย1851ที่คุณทำเป็นคูเดตาเป็นรัฐประหาร1852พอคุณออกกลไกแบบนี้เกิดขึ้นคูเดตานั้นเนี่ยมันกลายเป็นคูเดตาแตกมาน้องก็คือรัฐประหารนั้นเนี่ยมันถูกฝังเข้าไปอยู่ในตัวรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วกลายเป็นของถาวรต่อไปนี้ไม่ว่านโปเลียนจะทำอะไรจะบอกว่ารัฐประหารได้ไหมอ้าวไม่ได้เพราะมันมาตามรัฐธรรมนูญหมดเลยคุณเพลบิไซด์ตามรัฐธรรมนูญคุณลงเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญคุณชนะเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญหมดแล้วรัฐธรรมนูญนี้ยังมาจากประชามติอีกใช่ค่ะนะเพราะฉะนั้นคูเดตาซึ่งเป็นเรื่องไม่ค่อยถูกนะเป็นเรื่องผิดเรื่องดูไม่ค่อยดีเลยนะกลายเป็นของที่ถูกของที่ถาวรเพราะมันถูกเขียนลงไปในรัฐธรรมนูญของตัวใหม่นะซึ่งของฝรั่งเศสของสตาร์นัทที่5เนี่ยตอนนี้ก็มีนักการเมืองบอกว่ามันเป็นคูเดตาแปลมานาเหมือนกันเพราะว่าประธานาธิบดีมีอำนาจมากแล้วก็ไม่มีการรับผิดชอบในทางการเมืองเพราะว่ามันเป็นระบบครึ่งประธานาธิบดีก็คือนายกเนี่ยจะรับผิดชอบนะคะแต่ว่าประธานาธิบดีไม่มีส่วนรับผิดชอบนอกจากการเลือกตั้งทุกๆ5ปีนะคะคือคำว่าคูเดตาแปลมานาเนี่ยถูกเอามาใช้ครั้งนึงตอนปี1962นะรัฐธรรมนูญฉบับที่5เนี่ยคือ1958ใช่มั้ยฮะตอนแรกออกมาเนี่ยประธานาธิบดีไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงก็คือเสียงข้างมากในสภาเป็นคนโหวตเอาประธานาธิบดีเข้ามาแต่ทีนี้ประธานาธิบดีคนแรกของฝรั่งเศสเนี่ยคือชาร์ลส์เดอโกลซึ่งเขาเป็นผู้มีบารมีในการเป็นทหารนะคะเป็นทหารแล้วก็เป็นผู้มีบารมีในการทําให้เกิดไอ้สถานะที่5เนี่ยแล้วก็ทําให้ฝรั่งเศสรอดพ้นจากการเป็นผู้แพ้สงครามโลกครั้งที่2ด้วยทําให้มันเกิดด้วยวิธีที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นรัฐประหารด้วยนะคะนะทีนี้เป็นสงครามในแอลจีเรียตอนนั้นคือความวิกฤตของสงครามแอลจีเรียเนี่ยทำให้เดอโกกลายเป็นผู้มีบารมีที่ต้องเข้ามาจัดการปัญหาทำรัฐธรรมนูญใหม่ครับทีนี้พอทำรัฐธรรมนูญใหม่1958ตอนแรกเนี่ยเดอโกยังไม่ได้มีอำนาจมากถึงขนาดนี้ใช่แต่เขาคิดวิธีว่าเขาจะต้องมีอำนาจมากให้ได้ดังนั้นเขาจะหาความชอบธรรมจากไหนก็คือการเลือกตั้งใช่เพราะตอนแรกมันเป็นระบบรัฐสภาคือประธานาธิบดีไม่มีอำนาจเป็นแค่เซเรโมนิอลในทางสัญลักษณ์อย่างเดียวจนถึงไป1962ที่เขาขอให้มีการเลือกตั้งโดยตรงของเขาซึ่งเขาจะได้มีอำนาจมากขึ้นไปเรื่อยๆด้วยวิธีความที่จะได้ความชอบธรรมจากประชาชนซึ่งอันนี้มันทำให้คนฝรั่งเศสนึกถึงนโปเลียนที่3ที่จะใช้การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเพื่อสร้างบารมีเพื่อจะทำอะไรก็ได้ที่อาจารย์ก็เพราะนั้นชาร์ลส์เดอโกเนี่ยก็เลยไปออกเสียงประชามติปี1962เพื่อจะแก้รัฐธรรมนูญให้ตัวเองมาจากการเลือกตั้งโดยตรงนะครับตอนนั้นนั่นเองนะครับนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามคือคุณฟองซัวมิเตอร์ฮองจากพรรคสังคมนิยมก็เลยพูดว่าเนี่ยชาร์ลส์เดอโกกำลังทำคูเดตาแปลกมันน้องก็คือทำให้มันไปอยู่ในรัฐธรรมนูญอีกละให้ประธานาธิบดีมาจากพวกระบอบที่ชาร์ลส์เดอโกต้องการเนี่ยมันถูกฝังเข้าไปอยู่ในรัฐธรรมนูญละนะครับโดยผ่านการออกเสียงประชามตินะที่พูดเรื่องนี้เพราะอะไรฮะคุณนี่คือมันคล้ายๆกับเมืองไทยในเวลานี้มั้ยหลังจากรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าได้ท่านลงพระมหาวิทัยและประกาศใช้เมื่อไหร่เนี่ยนะมันจะคล้ายๆกันไหมก็คือตัวรัฐประหาร57นะครับคุณยึดอำนาจเสร็จคุณฉีกรัฐธรรมนูญ50ทิ้งและคุณทำรัฐธรรมนูญ57รัฐธรรมนูญชั่วคราวแล้วคุณก็วางกลไกไว้เต็มไปหมดว่ารัฐธรรมนูญใหม่หน้าตาต้องเป็นอย่างไรเสร็จแล้วคุณก็เขียนออกมาแล้วคุณก็ผ่านประชามติและเดี๋ยวถ้ามีการลงพระมหาวิทัยประกาศใช้มีผลเป็นทางการนั่นหมายความว่าสิ่งชั่วคราวที่คุณทำกันมาตอน57มันกลายเป็นถูกต้องถาวรถูกฝังลงไปอยู่ในรัฐธรรมนูญอันใหม่แล้ววิธีการจัดการเงินเลือกตั้งก็เหมือนกันก็คือมีวิธีจัดให้การเลือกตั้งผลที่ออกมาเนี่ยอาจจะไม่ทำให้เกิดขึ้นรัฐบาลที่มีความเสถียรภาพพออะไรเงี้ยมันคือการสร้างการระบบการเลือกตั้งที่อ่อนแอระบบการเมืองที่อ่อนแอเหมือนกันนะคะครับคือระบบการเลือกตั้งแบบใหม่ที่เขาออกแบบมาเนี่ยมันมีนักวิเคราะห์วิจารณ์กันว่ามามากพอสมควรแล้วว่าสุดท้ายพรรคการเมืองที่จะได้ประโยชน์ในการระบบการเลือกตั้งแบบใหม่คือพรรคการเมืองขนาดกลางนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีการเป็นรัฐบาลผสมมากกว่าเดิมนะครับ
อันนี้คือตัวระบบเลือกตั้งนี่ยังไม่นับว่ามีสวจากการแต่งตั้งอีกนะครับ ในช่วงแรกยังไม่นับว่าหลังรัฐมนตรีการยังไม่มีการเลือกตั้งด้วยมันต้องรออีกประมาณปีครึ่งนะคะในระบบที่แบบล็อกเอาไว้ขนาดนี้มันยังไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งมันแสดงว่ามันการเลือกตั้งแม้ว่าในระบบแบบนี้มันก็ยังน่ากลัวอีกเอ๊ะทีนี้ถ้าอย่างนี้ผมไปหาเสียงลงเล่นลงเลือกตั้งผมไปหาเสียงให้เป็นเสียงข้างมากแล้วผมมาแก้รัฐธรรมนูญดีไหมเพื่อที่จะล้มไอ้รัฐธรรมนูญอันใหม่เนี่ยก็คือผมไปหาเถียงผมจะกลับมาแก้รัฐธรรมนูญหมดคำตอบนะจ๊ะไม่ได้นะคะในทางปฏิบัติเขาบอกว่าทำได้แต่ในทางปฏิบัติจริงๆมันทำไม่ได้เพราะมันแก้ยากมากยากที่สุดและต่อให้คุณผ่านจนจบคุณก็เจอใครอีกเจอศาลรัฐธรรมนูญอีกใช่นะแล้วก็อาจจะเจอประธานาธิบดีด้วยเจอประธานาธิบดีอีกนะครับหลายขั้นตอนมากนะเพราะฉะนั้นก็เลยเราสองคนก็เห็นตรงกันว่าสถานการณ์ในประเทศไทยเวลาเนี้ยมันทำให้รัฐประหารในปี57นะครับจะกลายเป็นรัฐประหารที่สถาพรตลอดกาลนะฮะนิดนี้รันดอนแล้วแต่จะเรียกนะนะครับเพราะว่าไอ้รัฐธรรมนูญใหม่ที่กำลังจะเกิดนี่แหละระบอบรัฐประหารซึ่งเคยเป็นสิ่งผิดนะครับเป็นสิ่งชั่วคราวสิ่งยกเว้นจะกลายมาเป็นสิ่งถาวรสิ่งถูกต่อไปนี้เราก็จะไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์อะไรได้อีกเพราะเขาบอกว่าอะไรฮะวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่เขาบอกสุดท้ายมันมาตามรัฐธรรมนูญแล้วมีเรื่องนิรโทษกรรมให้คนที่ทำรัฐประหารด้วยซ้ำซึ่งอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ประเทศไทยก็ทำมาโดยตลอดทำมาโดยตลอดแล้วก็มันมีผลจริงเพราะว่าอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุแรกที่ทำให้รัฐประหารมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าเหมือนกับไม่กลัวติดคุกซึ่งการติดคุกนี่มันเกิดขึ้นในลาตินอเมริกาในตุรกีในกรีซในคนทำรัฐประหารมาติดคุกได้ใช่แต่ของไทยคงไม่มีทางเพราะว่าเราเอารัฐธรรมนูญเนี่ยนิรโทษทุกอย่างหมดนะครับซึ่งอันนี้คือในประเทศข้างๆนะประเทศเมียนมาเขาก็ใส่ในรัฐธรรมนูญเหมือนกันไม่ทราบเขาเรียงแบบจากไทยหรือเปล่าเนี่ยรัฐสภาที่เจ้าที่ผมไปอ่านดูเนี่ยเขียนเก่งสู้คนไทยไม่ได้เพราะคนไทยเขียนไปถึงอนาคตด้วยใช่รู้สึกว่ามันจะไม่คุ้มคือประเทศไทยนี่หมายเลขหนึ่งแล้วเนติบุรุษกรในการเขียนนิรโทษกรรมให้กับคณะรัฐประหารของเขาเนี่ยเขาเขียนในอดีตถูกไหมของเราเนี่ยเขียนไปในอนาคตด้วยแต่จริงๆอันนี้ต้องแจ็คเพราะว่ารู้สึกว่าเขาดีขึ้นเลยในรัฐธรรมนูญ2008ของเบอร์มาก็จะมีประเทศไหนประเทศไหนอยากทำรัฐประหารเนี่ยต้องให้เนติบุรุษกรมาศึกษาดูงานประเทศไทยในวิธีการเขียนรัฐธรรมนูญให้มันคุ้มครองพวกรัฐประหารได้หมดนะครับนี้เราเห็นได้จากว่าไม่ใช่แค่ทหารที่ทำให้วงจรอุบาทเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้มันก็ต้องมีการช่วยเหลือโดยสารด้วยใช่นี่พ่อนี่น่าสนใจนี่เป็นตัวอย่างคืออาร์เจนตินาเนี่ยเคยเขียนกฎหมายนิรโทษเสร็จแล้วพอไปถึงศาลเขาบอกว่ากฎหมายแบบนี้ใช้ไม่ได้การนิรโทษแบบเนี้ยแต่ทีนี้มาถึงประเทศไทยมันจะมีความหวังไหมถ้าเรื่องแบบนี้ขึ้นไปถึงศาลนะว่าศาลแต่ตอนนี้ก็มีคดีศาลก็บอกว่ามันมีนิรโทษกรรมแล้วก็ศาลก็ปฏิบัติหน้าที่ทำรัฐธรรมนูญแล้วทีนี้อยากจะพูดประเด็นต่อไปคือว่าโอเคมีรัฐประหารตาวรอยู่ในรัฐธรรมนูญแต่ว่ามีรัฐประหารโดยสารซึ่งมันเป็นอีกแบบหนึ่งของรัฐประหารที่มันซับซิสติเกตมากขึ้นโดยเฉพาะในสายตาของทางประเทศที่จะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามันไม่ค่อยชัดเจนจากต่างประเทศว่าสาเหตุที่มันไม่ชัดเจนและต่างประเทศไม่ค่อยพูดถึงอะไรมากเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเราบอกว่า rule of law ถูกไหมใช่เพราะ rule of law ต้องมีศาลมาตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐแล้วศาลเขาตัดสินต่างประเทศจะโวยวายวิพากษ์วิจารณ์ได้ก็ศาลตัดสินค่ะถูกไหมแต่ถ้ากองทัพถือปืนเข็นรถถังมายึดอันนี้มันจะเจนที่สุดดังนั้นก็รัฐบาลโดยสารเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลายครั้งด้วยการล้มรัฐบาลของมีทักษิณด้วยการล้มการเลือกตั้งมีสมัครเรื่องคุกกิ้งโชยนะคะตำอาหารมีสมใจด้วยกันยุบพรรคแล้วก็ยิ่งหลักอีกนะคะก็คือมีการล้มรัฐบาล4ครั้งแล้วแล้วก็นำไปสู่รัฐประหาร2ครั้งแล้วทีนี้ในอดีตนี้มันไม่ค่อยชัดเจนว่ามันก็จะทำรัฐประหารโดยสารโดยวิธีไหนมันไม่ค่อยอยู่ในรัฐธรรมนูญเท่าไหร่นะคะแต่ทีนี้มันก็มาเขียนชัดเจนว่าในมาตรา5ของรัฐธรรมนูญที่กำลังจะมีตอนนี้ซึ่งมาตรา5บอกว่าเมื่อไหร่มันมีวิกฤตเนี่ยก็ประธานของศาลรัฐธรรมนูญจะเรียกประชุมได้ผมขออนุญาตอ่านให้ท่านผู้ชมฟังดูแล้วกันนะครับมาตรา5เขาเขียนอย่างนี้ครับเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดให้กระทำการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับโดยให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจัดให้มีการประชุมร่วม
นะครับระหว่างประธานสภาผู้แทนผู้นำฝ่ายค้านประธานวุฒินายกประธานศาลฎีกาประธานศาลปกครองสูงสุดประธานศาลรัฐธรรมนูญและประธานองค์กรอิสระเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดหมายความว่าคนที่จะเป็นคนบอกว่าไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญใช้ในเรื่องใดเนี่ยคือประธานศาลรัฐธรรมนูญซึ่งคนนี้ก็จะมีอำนาจมากแล้วก็ถ้าเราดูการวินิจฉัยมันใส่เสียงข้างมากซึ่งเสียงข้างมากเนี่ยทั้งหมดมันมี8คนถูกไหมที่ประชุมร่วมเขาเรียกกันว่าที่ประชุมร่วมมีใครบ้างนะแปดคนมี8คนนะคะมีประธานสภาผู้แทนประธานวุฒิสภานายกรัฐมนตรีผู้นำฝ่ายค้านศาลสามศาลแล้วก็ประธานขององค์กรอิสระซึ่งอันนี้ก็เห็นว่ามีจริงๆ4ต่อ4ได้ซึ่งมันแปลกมากถ้าจัดองค์กรเพื่อแก้ไขวิกฤตแล้วก็บอกว่ามันต้องเลือกมันต้องมีการตัดสินใจด้วยวิธีเสียงข้างมากแล้วก็จะให้มันเรียกว่าอะไรนะ8มันคือ4ต่อ4ได้สุ่มเสี่ยงมากที่จะเป็น4ต่อ4สุ่มเสี่ยงทำไมก็คือเพื่อให้ประธานของประชุมเนี้ยมีอำนาจในการชี้ขาดนะคะซึ่งกันคนที่จะเป็นประธานขององค์กรเนี้ยก็จะเป็นคนที่ทุกฝ่ายเขาจะเลือกมีถึงว่าสมาชิกทั้งหมดก็จะเลือกจริงในทางปฏิบัติเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์จากโครงสร้างฉบับเนี่ย8คนที่ดูเนี่ยนะครับค่ะก็จะมีศาล4คนอยู่แล้วก็คือศาลสังกัดองค์กรอิสระต่อไปก็จะมีประธานวุฒิซึ่งมาจากการแต่งตั้งถูกต้องนะคะชุดใหม่เนี่ยจะมาการแต่งตั้งนะครับโอเคต่อไปประธานสภาผู้แทนกับผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยมันก็จะใช่คนละพรรคแล้วนายกอาจจะเป็นไปได้ว่ามันอยู่ในช่วงที่มันยุบสภาอยู่แล้วเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องปกติเวลามีวิกฤตมันก็จะมีการวิธีมันจะมีการยุบสภาซึ่งมันก็ยังมีวุฒิสภาแต่สภาผู้แทนก็ไม่มีดังนั้นมันไม่มีประธานสภาผู้แทนแล้วมันไม่มีนายกมันไม่มีผู้นำฝ่ายค้านถ้าเกิดกรณีจะเอามาตรา5มาใช้โดยที่ตอนนั้นยุบสภาไปแล้วเนี่ยเท่ากับ8คนเนี่ยไม่ครบละค่ะจะเหลือเนี่ยนะครับจะเหลือใครประธานศาลรัฐธรรมนูญประธานศาลปกครองสูงสุดประธานศาลฎีกาประธานองค์กรอิสระและประธานวุฒิเหลือแค่5คนส่วนอีก3คนที่หายไปคือประธานสภาผู้แทนผู้นำฝ่ายค้านนายกเพราะฉะนั้นมันจะเหลือ5ซึ่ง5นี้โอกาสที่จะเกิดขึ้นมันก็สูงนะคะความคิดแบบเดียวกันเนี่ยนะถูกต้องแล้วข้อตัดสินใจอะไรได้บ้างนะคะมีกรอบไหมไม่เขาตัดสินใจอะไรก็ได้เขาวินิจฉัยว่าอะไรคือประเพณีการปกครองใช่ประเพณีการปกครองซึ่งมันก็เป็นอะไรก็ได้มันก็กว้างที่สุดจีกว่าอะไรก็ได้ซึ่งอันนี้ก็อาจจะรวมไปถึงการแต่งตั้งนายกคนใหม่ก็ได้หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วคำวินิจฉัยนี้มันมีผลไหมมันมีผลใช่คำวินิจฉัยของที่ประชุมร่วมให้เป็นที่สุดผูกพันรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐก็คือผูกพันทั้งหมดนะคะเป็นอาจจะเป็นคำวินิจฉัยของ3ศาลกับองค์กรอิสระมันต้องผูกขัดทุกองค์กรนะคะรวมไปถึงคณะรัฐมนตรีรวมไปถึงสภาทั้งหมดนะคะอย่างนี้คุณเจเน่เพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นภาพง่ายๆนะครับเราจะจินตนาการไปนะครับเหมือนกับที่เคยเกิดมา 2-3 ครั้งในรอบ10วิกฤตการณ์ทางการเมืองไทย10ปีสมมติเรามีรัฐบาลจากการเลือกตั้งเกิดขึ้นแล้วเรารู้สึกว่ามีกลุ่มเซตกลุ่มชุมนุมขึ้นมาประท้วงเพื่อจะล้มรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลชุดนี้ตัดสินใจยุบสภาไปเลือกไปสู่การเลือกตั้งใหม่เพื่อมีการปลดล็อกไปสู่การเลือกตั้งใหม่ก็ไม่ยอมไม่ได้ไม่ยุบต่างๆแล้วก็มีการเสนอนายกข้าราชการนายกคนนอกเปลี่ยนรัฐธรรมนูญงดเว้นการใช้รัฐธรรมนูญนะครับเสร็จท้ายประธานศาลรัฐธรรมนูญตัดสินใจว่าอุ๊ยเข้าสู่สถานการณ์ที่ไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญใช้แล้วเข้าที่ประชุมร่วมซึ่งไม่มีเรายุบสภาหรือยังยุบสภาไปแล้วสมมติเนี่ยแบบที่เกิดขึ้น2ครั้งในประเทศไทยเนี่ยผลที่เกิดขึ้นคืออะไรครับทั้ง5ท่านนี้คือประธานศาลรัฐธรรมนูญประธานศาลฎีกาประธานศาลปกครองสูงสุดประธานองค์กรอิสระและประธานวุฒิก็จะอาจจะมียังนายกรักษาการแต่ว่าอาจจะมีการบอกว่าไม่ต้องคุณไม่ใช่คุณไม่ใช่นายกอีกใช่อันนี้มันจะมีการตีความใช่ไหมเพราะฉะนั้นเป็นไปได้เลยก็จะออกรูปแบบเดิมถ้าออกแบบนี้ได้นั่นหมายความว่าอะไรครับทหารไม่ต้องเขียนรถถังออกมาถูกไหมฮะกลายเป็นที่ประชุมร่วมเนี่ยการนั่งคุยกันเนี่ยจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่จริงๆคุณจะนี่ค้นคว้ามาอยู่มันมีไอเดียนี้มาตั้งแต่ตอนทำรัฐธรรมนูญ50ตั้งแต่40ก็มีไอเดียว่ามันต้องให้อำนาจในการแก้ไขวิกฤตให้กับศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมันต้องเป็นอำนาจที่กว้างมากเพื่อป้องกันวิกฤตด้วยวิธีแบบนอกรัฐธรรมนูญนอกเรียกว่านอกรัฐนอกอำนาจการเมืองนะเรียกอย่างนั้นก็ได้ค่ะ
ะซึ่งในฉบับในฉบับก่อนหน้านี้อย่างเช่น50เนี่ยก็มีประชุมอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จะใช่มันก็จะมีตอนแรกมีทหารมาร่วมด้วยอันนี้ไม่ผ่านเลยคือตอนนั้นเนี่ยหลังจากนั้นไอเดียมันเริ่มมาจากงี้ฮะคือเขาเริ่มพูดกันแล้วว่าประเทศไทยจะไม่ให้มีรัฐประหารโดยกองทัพอีกได้อย่างไรใช่ไหมดังนั้นก็เลยคิดว่าถ้ามันเกิดวิกฤตกองทัพจะได้ไม่ต้องออกมาควรจะต้องมีรัฐธรรมนูญเป็นตามหน้าที่ควรจะต้องมีคณะกรรมการชุดหนึ่งมานั่งคิดกันว่าถ้ามีวิกฤตแล้วจะแก้ไขอย่างไรนะสุดท้ายมาตรานี้หายไปนะครับแต่สุดท้ายมันก็กลับมาอีกนะแสดงให้เห็นกลับมาในรูปของม5ม7อะไรต่างๆที่ว่ากันไปซึ่งมาตรา68ก็เกี่ยวข้องเหมือนกันเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยในรัฐธรรมนูญฉบับ50เนี่ยมาตราเนี้ยมันก็อยู่ในมาตรา68แต่ว่าสุดท้ายมันถูกลบซึ่งจำได้ไหมว่ามาตรา68คืออะไรมาตรา68เป็นการที่เราร้องเรียนถึงศาลรัฐธรรมนูญได้เพื่อทำให้ยุติกิจกรรมอะไรบางอย่างหรือว่ายุบพรรคก็ได้นะคะซึ่งเป็นวิธีที่มีการใช้มาแล้วในอดีตแล้วก็ถ้าเราเห็นเวลามีการพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญที่แล้วเพื่อแก้ไขวิธีที่มาของสวเนี่ยเมื่อคราวก่อนเนี่ยก็มีการแก้รัฐธรรมนูญใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายเนี่ยสารรัฐธรรมนูญเขาไม่มีอำนาจตรวจสอบการแก้รัฐธรรมนูญใช่ไหมแต่เขาเข้ามาตรวจสอบโดยอาศัยว่าการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นการล้มล้างการปกครองได้มาซึ่งอำนาจโดยไม่เป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตยมีว่าเป็นสมเป็นพระมุขนะครับก็เลยขวางการแก้รัฐธรรมนูญนี้ไปถึงสองครั้งมันเป็นมาตราที่บอกว่าบุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีประมาณกษัตริย์ทรงเป็นพระมุขมิได้ในกรณีนี้มีสิทธิ์ร้องเรียนถึงศาลรัฐธรรมนูญซึ่งตอนนั้นก็มีประเด็นตกเถียงกันว่ามันเรียกร้องถึงศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงได้หรือว่ามันต้องผ่านอัยการใช่ไหมครับกล่าวโดยสรุปแบบนี้นะครับรัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยนะฮะอะไรก็ตามที่มันเคยมีปัญหาถกเถียงกันในทางวิชาการคนไม่ยอมรับว่าศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาได้อย่างไรตรวจสอบอะไรได้ยังไงเนี่ยนะครับแต่ไอ้ร่างใหม่ที่มันจะเกิดเนี่ยมันจัดการ constitutionalize ให้หมดแล้วตอนก่อนหน้านั้นเราเถียงกันใช่ไหมครับว่าต้องส่งอัยการสูงสุดแล้วก็ไปสามนูนร่างนี้จัดให้ก็เลิกอัยการสูงสุดไปก็จริงๆแล้วยังมีอัยการสูงสุดแต่ถ้าอัยการสูงสุดเนี่ยไม่ได้ส่งต่อถึงศาลรัฐธรรมนูญคุณก็มีสิทธิ์ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงทีนี้พอไปร้องศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงหมายความว่าตสีตสายมีมาในกรในขอทุกคนก็เอาได้เลยนะครับส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็มีโอกาสแล้วว่าคดีคำร้องมันเข้าไม่ได้วันนี้ฉันอยากจะเคาะแล้วว่ามันเป็นการใช้อำนาจใช้อะไรต่างๆที่อะไรนะสิทธิเสรีภาพเป็นทางขัดต่อการปกครองก็เอาได้ทันทีใช่ซึ่งตอนนี้มาตรา68ของอดีตของ50ซึ่งของ40ก็คือ63นะคะมันกลายเป็นมาตรา49ของรัฐธรรมนูญที่กำลังจะมีหรืออีกเรื่องนึงก่อนหน้านั้นเนี่ยเถียงกันว่าศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบการแก้รัฐธรรมนูญได้ไหมนะครับร่างใหม่ก็จัดการ constitutionalize ให้หมดเลยก็เขียนให้มีเลยว่าศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบการแก้รัฐธรรมนูญได้ทุกครั้งดังนั้นเราเห็นว่าจริงๆแล้วรัฐประหารโดยทหารเนี่ยมันก็น่าจะอาจจะไม่เกิดขึ้นอีกได้แต่ว่ารัฐประหารโดยศาลเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่อาจจะต้องจับตาในอนาคตว่ามันจะมีการใช้ศาลรัฐธรรมนูญอย่างไรบ้างเพราะว่าตอนนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจมากแต่คุณจะนี่มันจะเป็นอย่างนี้มันจะพูดยากกว่าเมื่อตอน50ถูกไหมครับ50เนี่ยเราพูดได้ว่ารัฐประหารโดยศาลใช่ไหมครับเพราะตัวบทรัฐธรรมนูญมันไม่เปิดให้เขาทำถูกต้องใช่ไหมครับตัวบทรัฐธรรมนูญมันไม่ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบการแก้รัฐธรรมนูญมันไม่ให้ศาลรัฐธรรมนูญทำอะไรทั้งหลายอย่างแต่ศาลรัฐธรรมนูญก็ตีความแบบของตัวเองเข้าไปทำนะครับแต่60เนี่ยที่กำลังจะเกิดเนี่ยมันแย่ยิ่งกว่านั้นอีกเพราะมันเขียนให้อำนาจเขาไปหมดแล้วดังนั้นการวิจารณ์มันไม่ได้ก็เขาก็บอกคุณจะวิจารณ์อะไรผมคุณจะวิจารณ์อะไรผมก็ศาลรัฐธรรมนูญบอกก็รัฐธรรมนูญให้ผมทำโดยเฉพาะมาตรา5เนี้ยจริงๆแล้ววิจารณ์อะไรไม่ได้แล้วสำหรับศาลรัฐธรรมนูญเพราะว่ามีมาตรา5อยู่แล้วมันก็อ้างมาตรา5ได้โดยตลอดทุกกรณีก็ได้วันดีคืนดีอยู่ดีๆนั่งคิดขึ้นมาว่าเฮ้ยเอาสักทีไหมหาประเพณีการปกครองมาใช้ก็เรียกประชุมเลย8คนก็มานั่งประชุมแล้วชี้ขาดก็จบเลยว่าอยากจะอะไรเป็นประเพณีการปกครองจริงๆแล้วสิ่งที่อยู่ในรัฐธรรมนูญทุกคำเนี่ยมันต้องมีการมันต้องมีนิยามหรือว่า definition ของมันเพื่อให้มีคนที่เป็นทุกคนเนี่ยเขาจะรู้ว่าอะไรคืออะไรมีสิทธิอะไรบ้างอะไรเกิดขึ้นได้มันเรียกว่า legal certainty นะคะมันต้องรู้ว่า
คือจะนี่อย่างนี้คือในบ้านอื่นเมืองอื่นเนี่ยเวลาบ้านเมืองฝรั่งเนี่ยถ้าเรามองว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นเท็กซ์นะครับแล้วมันก็กำหนดให้อำนาจองค์กรนั้นองค์กรนี้อะไรต่างๆถูกไหมแต่ละองค์กรก็มีอำนาจตามรัฐธรรมนูญที่จะใช้อำนาจในตามรัฐธรรมนูญสู้กันไปสู้กันมาถูกไหมดังนั้นสมมติว่าถ้าเป็นบ้านอื่นเมืองอื่นเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญตัดสินอะไรที่ขัดหูขัดตาประชาชนหรือเสียงข้างมากไม่ได้การยอมรับอะไรต่างๆเนี่ยนะครับวิธีแก้คือเขาก็จะเข้าไปแก้รัฐธรรมนูญเพื่อจะสู้กับศาลรัฐธรรมนูญถูกไหมใช่แต่ของไทยเนี่ยพอคุณจะแก้รัฐธรรมนูญคุณก็จะแก้ไม่ได้อีกเพราะศาลรัฐธรรมนูญก็มายืนขวางคุณอีกใช่ค่ะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือรัฐธรรมนูญอาจารย์เรียกว่ารัฐธรรมนูญรัฐประหารเป็นรัฐประหารโดยอยู่ในรัฐธรรมนูญหมดแล้วค่ะนะเพราะฉะนั้นประชาชนไม่มีสิทธิ์แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับทีนี้เราอยากจะแก้รัฐธรรมนูญตอนนี้ก็แก้ไม่ได้อีกเพราะศาลรัฐธรรมนูญยืนขวางเอาไว้อยู่ทุกครั้งนะมีคนเคยพูดว่าอ้าวถ้าอย่างนี้ทำประชามติก่อนสิทำประชามติล่วงหน้าทำก่อนเลยว่าประชาชนทั้งประเทศเห็นด้วยให้กับการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับไหมคำตอบคือท่านก็จะทำไม่ได้อีกเพราะนี่หน้าตาหนึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยเขียนว่าการครม.มีอำนาจในการจัดออกเสียงประชามติแต่การจัดออกเสียงประชามตินั้นห้ามขัดกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้วันหน้าศาลรัฐธรรมนูญก็จะบอกว่าคุณเรียกประชามติแบบนี้ไม่ได้ใช่เพราะรัฐธรรมนูญไม่เปิดให้ทำแล้วการแก้ไขรัฐธรรมนูญเวลามันเกี่ยวข้องกับเรื่องศาลเนี่ยมันก็แก้ไปก็ต้องไปทำประชามติใช่ถูกไหมฮะอ๋อใช่ค่ะนะฮะแล้วถ้าทำต่อให้ทำประชามติเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเขาก็มีอาวุธสุดท้ายคือเขาบอกว่าถ้าการแก้รูมันเป็นการขัดต่อระบอบการปกครองประชาธิปไตยมีรัฐศาสตร์ทรงเป็นประมุขเนี่ยซึ่งคำนี้ก็เราก็เห็นมาแล้ว10ปีที่ผ่านมาเขาตีความกว้างมากใช่นะฮะก็จะสามารถเข้ามาขวางได้อีกปัญหาคือเอาแล้วใครไปถ่วงกับศาลรัฐธรรมนูญคำตอบคือก็ไม่มีอีกท่านจะไปตาแก้รัฐธรรมนูญเพื่อยุบศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็บอกแก้ไม่ได้อีกจะทำรัฐธรรมนูญเพื่อจะบอกว่าอ้าวอย่างนี้ขอแก้รัฐธรรมนูญแบบโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมไหมด้วยการทำสสรศาลรัฐธรรมนูญก็อาจจะเข้ามาขวางท่านอีกคือปัญหาในประเทศนี้คือนักกฎหมายไม่ได้ช่วยกันเขียนว่าประเพณีการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตกลงคืออะไรกันแน่ซึ่งนี่มันเป็นเข้าทางของ traditional elite ประเทศไทยมากเลยมันก็ต้องคุณปล่อยให้อะไรให้มันเป็น obscure ไว้เนี่ยใช่มันก็ไม่มีใครรู้แล้วก็นักกฎหมายก็จริงๆต้องมีการเขียนตำราแล้วก็มีการสู้กันไปแล้วก็มีการคุยกันในเวทีสาธารณะนี่มันก็จะเป็นมันก็จะได้รู้ว่าอันนี้แปลว่าอะไรแล้วก็สันนิษฐานมันจะมีกรอบในการตีความเรื่องนี้ได้แต่ตอนนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นปัญหาก็คือผมสรุปแบบนี้นะคือ22พฤษภาคม57ทำรัฐประหารโดยกองทัพเสร็จแล้วก็มีรัฐธรรมนูญชั่วคราว57ขึ้นมารัฐธรรมนูญชั่วคราว57ในมาตรา35เขียนกรอบไว้ว่ารัฐธรรมนูญใหม่ต้องมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ซึ่งรัฐธรรมนูญใหม่เขาก็เขียนมาหมดแล้วเขาก็ไปผ่านประชามติแล้วถ้าพระมหากษัตริย์ทรงรู้ว่าประเทศไทยประกาศใช้นั่นหมายความว่าเริ่มคิกออฟปัญหาก็คือว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้วางกลไกไว้หมดมีเลือกตั้งแต่คุณก็จะไม่ได้รัฐบาลแบบเดิมมีเสียงข้างมากแบบเดิมแล้วก็มีกติกาที่คุมนักการเมืองละเอียดยิบย่อยมากเต็มไปหมดเดี๋ยวมีโอกาสหน้าจะได้พูดกันเรื่องนี้คุมยิบย่อยเต็มไปหมดกระดิกตัวกระดิกตัวนิดนึงนี่อาจจะเดือดร้อนทันทีซึ่งโดยทั่วไปในความเห็นผมตั้งแต่ด่านที่หนึ่งเนี่ยฝ่ายการเมืองคุณก็น็อกแพ้ตั้งแต่แรกแล้วเอาล่ะถึงที่สุดเกิดคุณทะลุทะลวงมาได้จนถึงที่สุดเนี่ยนะคุณอยากจะแก้รัฐธรรมนูญคุณก็เจอศาลรัฐธรรมนูญอีกคุณอยากจะใช้เสียงข้างมากทำประชามติรุนแรงอะไรสารพัดอย่างจนคนทั้งประเทศเห็นด้วยว่าจะทำแบบนี้ละคุณก็อาจจะเจอมาตรา5อีกคือเพื่อนระบบมันปิดล้อมไว้หมดนะมันปิดล้อมไว้หมดนะครับนั้นทางออกโดยวิธีปกติมันไม่รู้จะทำยังไงแล้วถ้าสมมติมาตรา5เนี่ยมันก็จริงๆแล้วมันใช้ไม่ได้มันก็ยังมีทหารที่ออกมาอีกได้จากตบสุดท้ายก็คือสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆซึ่งเขาคงเลือกไว้เป็นสุดท้ายอ่ะนะนะแต่ว่าใช้บ่อยในประเทศไทยนะคะ 6.5 ปีนะคะนะมันก็อาจจะออกมาได้อีก 4.5 ทหารก็ยังพร้อมจะทำได้อีกถูกมั้ยใช่เพราะฉะนั้นซึ่งจริงๆแล้วเราอาจารย์ดูว่าเรื่องรัฐประหารโดยศาลกับเรื่องรัฐประหารโดยทหารเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สร้างการรู้จักการระวังบางทหารบางกลุ่มกับศาลบางกลุ่มเหมือนกันจริงๆถ้าเรามองในเชิงโครงสร้างอำนาจเนี่ยเป็น alliance กันโดยปริยายใช่เป็น alliance กันอยู่คือมีนักวิชาการหนึ่งคนเขาเรียกว่า deep state นะคะนะแล้วคุณเจนนี่พยายามตั้งชื่อว่าเป็น deep state นะครับแต่มันเป็น alliance อะไรบางอย่างเช่นขาดใครคนใดคนหนึ่งไปเนี่ยไม่ได้ถูกไหมศาลเนี่ยนะครับจะตัดสินเนี่ยนะครับอย่างเช่นรอบล่าสุดก่อนรัฐบาล57เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตัดสินจนไปสุดทางแล้วแต่สุดท้ายลิมิตของความเป็นกฎหมายเนี่ยคุณไม่สามารถเอารัฐบาลออกคุณไม่สามารถเอานายกคนนอกเข้ามาได้หรอกนะ
คุณไม่สามารถยังไม่มีมาตรา5นะคะคุณไม่สามารถสร้างประกาศกฎอัยการศึกขึ้นมาได้เองหรอกถูกไหมสุดท้ายมันก็คือต้องเอากองทัพมาปิดทีนี้กองทัพมาปิดกองทัพออกกฎหมายฉีกรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆนี่นะโทษกรรมตัวเองอะไรต่างๆเต็มไปหมดศาลก็จะเป็นคนมาบอกว่าถูกต้องแล้วตามกฎหมายทุกอย่างที่ทหารทำนะมันเป็นอะไรอย่างนั้นกันโดยปริยายซึ่งองค์กรหนึ่งที่เห็นว่ามีอลายันส์นี้อยู่ในนั้นคือองค์กรมนตรีเพราะถ้าเราดูcomposition องค์ประกอบประวัติของแต่ของแต่ละคนในองค์กรมนตรีตั้งแต่ตลอดเนี่ยก็จะมีศาลกับทหารเป็นองค์ประกอบแล้วก็มีส่วนเสริมมันจะมีจากกระทรวงการต่างประเทศนิดหน่อยหรือว่าเกษตรอะไรชลประทานพวกนี้นะแต่ที่เหลือเนี่ยศาลกับทหารเป็นหลักอย่างครั้งก่อนนะคะชุดที่แล้วก็มีจนถึง7คนที่เป็นศาลชุดนี้ก็เป็นศาลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีทหารเหมือนเดิมนะเป็นหลักนะครับส่วนองค์ประกอบเล็กๆเนี่ยก็ยังมีล่าสุดก็มีท่านที่มาจากกรมชลประทานกระทรวงเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบจะคล้ายๆแบบเดิมใช่ค่ะสรุปก็คือเราจะสรุปว่ายังไงดีฮะว่าวงชนอุบาทนี้มันจะออกมาอย่างไรบ้างนะก็คือปีใหม่แล้วยังไม่มีอะไรใหม่ประเทศไทยความใหม่ก็คือแยบยลขึ้นแนบเนียนขึ้นดูสวยหล่อขึ้นเพราะมันมาตามรัฐธรรมนูญทั้งหมดแล้วรัฐธรรมนูญเนี้ย มีส่วนเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพเยอะแยะมากไปหมดมากที่สุดในประเทศแต่มีข้อยกเว้นตลอดอย่างเช่นมีเรื่องอะไรนะความคิดเห็นที่ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญความคิดเห็นทางการเมืองที่ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญพูดง่ายคือคุณแสดงความคิดเห็นว่าประเทศไทยมีสหพันธรัฐไม่ได้แล้วนะค่ะไม่ได้นะคุณต้องยืนยันว่าคุณชอบแบบเดียวอย่างเดียวผิดรัฐธรรมนูญนะคะสมมติเราสอนหนังสือเราบอกประเทศไทยมีในโลกใบที่มีแบบรัฐเดียวสหพันธ์มีอะไรต่างๆเนี่ยแล้วถ้าเราเริ่มแสดงความคิดเห็นว่าสหพันธ์มีข้อดีอะไรเนี่ยเอาให้เข้าข่ายไหมคุณแสดงใช้เสรีภาพแสดงความคิดเห็นนะแต่ว่ารัฐธรรมนูญคุณรับรองเสรีภาพแสดงความเห็นตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีหลายเรื่องอาชีพของอาจารย์นี่มันจะลำบากมีหลายเรื่องนะลำบากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะก็นี่คือกลไกปิดล้อมระบอบการเมืองของประเทศไทยนะครับปิดล้อมไม่หมดนะครับก็คือไม่รู้จะหาทางออกไงเพราะรัฐมนูญฉบับนี้มันเดี๋ยวถ้าลมพัดไปไทยประกาศใช้ก็เดินต่อไปข้างหน้าแล้วคุณจะรณรงค์ในลักษณะที่ว่าทำผิดกฎหมายทำผิดรัฐธรรมนูญเขาบอกเขาทำตามรัฐมนูญหมดอ่ะเพราะรัฐมนูญนี่เขาเขียนรอเอาไว้ให้หมดเรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นอนาคตอาจจะต้องหาวิธีการใหม่คือจะทำรัฐธรรมนูญใหม่ก็ในระบบก็ไม่ได้ทำยังไงอันนี้คือเรียกว่า authoritarian constitution ก็คือเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้ constraint ไม่ได้คำจับไม่แบ่งดูนำหน้าให้แต่อย่างเหมาะสมแต่ว่า facilitate หรือว่า organize ช่วยให้อำนาจมันกระชับขึ้นนะครับแน่นหนามากขึ้นแนบเนียนมากขึ้นใช่เรียกว่า semantic นะคะ constitution ในอันนี้อาจารย์อะไรนะคนเยอรมัน Levenstein นะฮะ Levenstein เนี่ยเป็นคนพูดว่ารัฐธรรมนูญแบบนี้คือรัฐธรรมนูญแบบ semanticใช่ก็จะมีรัฐธรรมนูญแบบ nominal ก็คือเหมือนส่วนแรกของรัฐธรรมนูญไทยก็ nominal ก็คือมันดูดีมากโอ้โหสิทธิเสรีภาพทุกอย่างเป็นมีหลักการเยอะแยะเต็มไปหมดแต่จริงๆแล้วมันไม่มีซึ่งอันนี้มันมีโจ๊กนึงของรัสเซียที่เพราะว่าต้นแบบของ nominal constitution ที่ดูดีแต่ว่าจริงๆมันใช้ไม่ได้ก็คือรัสเซียของ1936นะคะสมัยโซเวียตนะเราโจ้ให้ฟังไหมเราโจ้ขนาดนั้นตลกเนี่ยผมฟังโจ้นี่แล้วขำในประเทศไทยอนาคตก็อาจจะคล้ายๆแบบนี้โจ้ว่าไงฮะคุณยินดีเชิญก็คือเข้าไปในร้านอาหารในประเทศรัสเซียนะคะแล้วก็ขออะไรกันอาหารขออะไรกันอาหารก็จะมีไก่จะมีหมูแล้วก็จะมีปลาถูกไหมแล้วตอนแรกก็ขอหมูนะคะเขาบอกว่าเป็นพนักงานบริการบอกหมูไม่มีครับนะคุณยินดีก็บอกเอางั้นสั่งไก่ผมก็บอกว่าไก่ก็ไม่มีครับคุณยินดีก็เลยไปสั่งปลาผมบอกปลาก็ไม่มีครับนะครับก็คือเขียนในเมนูแต่ว่าเขียนในเมนูเต็มเลยแต่พนักงานขายบอกไม่มีสักอย่างสุดท้ายลูกค้าเนี่ยก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่เมนูอ่ะมันเป็นรัฐธรรมนูญรัสเซียเหรอคะมันบอกว่าเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยนี่มันเมนูอาหารหรือมันเป็นรัฐธรรมนูญรัสเซียกันแน่เพราะรัฐมนูญรัสเซียก็จะเขียนสิ่งดีๆไว้เต็มไปหมดแต่ถึงเวลาก็ไม่ได้เอามาใช้ใช่ค่ะนะครับซึ่งอันนี้ก็ของรัฐธรรมนูญไทยก็จะมีบางส่วนมันโนมิโนมันดูดีแล้วบางส่วนที่มันแบบอย่างเช่นบทจะบอกการสุดท้ายนะคะคือตอนแรกมันโนมิโนดูดีแล้วก็จนสุดท้ายมันเซมอติกมันแบบคุณแปลภาษาอังกฤษไปแปลเป็นภาษาอังกฤษโชว์ให้ต่างประเทศดูเนี่ยรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยรับรองสิทธิ์ได้ไม่หมดถูกไหมครับ
แต่สุดท้ายเนี่ยมันถูกยกเว้นหมดเลยเพราะว่าด้านหลังเนี่ยมันมีให้รับรองมาตรา44ให้ใช้ต่อมันนี่ละโทษกรรมทหารอะไรไว้ล่วงหน้าต่างๆซึ่งอันนี้มันเกี่ยวข้องกับวิธีการเขียนด้วยเพราะว่าเวลาคุณเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยตอนแรกทุกคนก็มีพลังอยากจะสู้เพื่อทุกอย่างก็เลยเอาเรื่องสิทธิเสรีภาพมาคุยก่อนให้ทุกคนแบบแสดงความคิดเห็นคุยเยอะๆอะไรประมาณนั้นเสร็จแล้วทุกคนก็เหนื่อยไปเรื่อยจนสุดท้ายทุกคนก็อยากจะกลับบ้านไม่ไหวก็บอกว่าเออเดี๋ยวมีบทเฉพาะกันมาตราสองสามมาตราสุดท้ายบางคนก็กลับไปแล้วจะเห็นได้ว่าบทเฉพาะการมาพูดกันตอนหลังๆใช่ตลอดใช่เพราะมันเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้คนก็ดูรายละเอียดอันนี้แบบ nominal แล้วแบบต้องรอให้คนเหนื่อยก่อน semantic นี่คืออะไรนะ semantic คือมันไม่ได้มันช่วยให้อำนาจมีอำนาจมากขึ้นคือออกแบบรัฐธรรมนูญมาเพื่ออย่างเช่นบรูไนทำให้เขามีอำนาจมากขึ้นไม่ได้อย่างเช่นบอกว่าอำนาจทั้งหมดอยู่ในมือของสุลต่านค่ะสุลต่านบรูไนอันนี้คือsemantic นะคะส่วน normative ก็คือเหมือนประชาธิปไตยก็จัดให้แต่ละองค์กรนี้มีอำนาจที่จำกัดเพื่อเกิดถ้าว่ากันแบบ Rubenstein รัฐธรรมนูญใหม่ของไทยคือเป็น nominal ตอนแรกแล้วก็เป็น semantic ด้วยเป็น semantic ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจนะคะครับโอเคก็อยากจะโฆษณานิดนึงหนังสือที่เพิ่งออกมาชื่อ The Politics of No Election in Thailand ซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าประเทศไทยมันเป็นการเมืองของการเลือกตั้งที่ไม่ได้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ดูเรื่องถ้าแปลเป็นภาษาคือการเมืองของการวงเล็บไม่มีการเลือกตั้งในประเทศไทยซึ่งแล้วก็เป็นทีมกับหลายๆคนนะคะช่วยกันเขียนหลายๆท่านนะครับนักวิชาการไทยและฝรั่งต่างประเทศช่วยกันเขียนหลายบทความคุณเจนนี่ก็เป็นบรรณาธิการในหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วพูดถึงการเลือกตั้งแล้วก็วิธีการ discredit การเลือกตั้งในประเทศไทยโดยตลอดอย่างเช่นเรื่องวัฒกรรมว่าด้วยการซื้อเสียงหรือว่าวัฒกรรมว่าด้วยประชานิยมก็ตามนะคะเพื่อทำลายการเลือกตั้งแล้วจริงๆแล้วมีการตำสถิติด้วยว่าจริงๆแล้วการซื้อเสียงมันจริงหรือไม่คนก็ซื้อเสียงจริงหรือไม่แล้วหมายถึงว่าเวลาซื้อแล้วก็จะไปเลือกตามนั้นแล้วไปเลือกตามนั้นจริงไหมซึ่งผลที่ออกมาก็คือไม่นะคะแล้วก็มีการศึกษาด้วยว่าใครมีความรู้ด้านการเมืองมากที่สุดในประเทศไทยเป็นคนอีสานหรือเป็นคนกรุงเทพนะคะผลออกมาคือคนอีสานมีความรู้มากที่สุดรู้ประวัติศาสตร์การเมืองรู้ประวัติของผู้สมัครการเลือกตั้งมากกว่าคนกรุงเทพที่ปิดหมดตลอดเวลาแล้วก็ทำอย่างนี้ตามเซอร์เวย์ตาม questionnaire มาครับโอเคนะฮะวันนี้ก็ขออนุญาตจบเท่านี้นะครับเป็นถือว่าเป็นคลิปลับปีใหม่นะครับแล้วก็ไม่รู้จะทำให้ท่านผู้ชมมีความหวังขึ้นไหมเพราะว่าเราพูดมาทั้งหมดก็คือปีนี้ทั้งปีก็คงจะเหมือนเดิมในการการเมืองไทยนะไม่มีการเลือกตั้งนะครับแล้วถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ประกาศใช้ก็จะเริ่มเห็นฤทธิ์เดชของรัฐธรรมนูญนี้มาเรื่อยๆนะครับโอเคนะวันนี้ขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ